ละครเดินเรื่องด้วยบทประพันธ์แต่ความมุ่งมั่นต้องเดินไปด้วยหัวใจที่อดทนสวัสดีค่ะพบกับออยอริศราอัจฉริยศิลป์ในเร็วๆนี้ที่ไทย PBS ละครดำเนินเรื่องราวผ่านบทบาทของนักแสดงซึ่งได้รับการกำหนดบทบาทที่แตกต่างกันและมีความโดดเด่นเฉพาะตัวบทบาทเหล่านั้นมักจบลงด้วยความสุขซึ่งแตกต่างกับชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกต่างถูกกำหนดบทบาทเช่นเดียวกับตัวละครแต่บทสรุปของชีวิตจริงต่างกับละครตรงที่ไม่ได้จบลงด้วยความสุขเสมอไปและนี่คือที่มาของรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอย่าไปเกรงปัญหาใดๆแม้ปวดร้าวต้องสู้ต่อไปฝันยิ่งใหญ่คงเป็นของเราชีวิตจริงยิ่งกว่าละครสารคดีเรียลลิตี้สะท้อนชีวิตจริงของคนหลากหลายสาขาอาชีพที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านความคิดจิตวิญญาณอุดมการณ์และวิถีในการดำเนินชีวิตซึ่งผ่านเรื่องราวและวิกฤตชีวิตที่แตกต่างกันกุศลเรนุนันณ อยุธยาวัย59ปีสัปเหร่อที่ผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชนเขารอนแรมเดินทางจากเมืองกรุงนานกว่า20ปีปัจจุบันเขาเช่าบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านไม้หลังเก่าแต่ไม่ถึงกับทรุดโทรมเพื่อสร้างงานศิลปะแทงใบลานควบคู่ไปกับการทำหน้าที่สัปเหร่อทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งความสุขและความเศร้าล้วนเป็นบทพิสูจน์ของความเชื่อความมุ่งมั่นและแรงศรัทธาในจิตใจของแต่ละบุคคลที่มีตัวเราเองเป็นทั้งผู้กำกับและนักแสดงที่ต้องสวมบทบาทเพื่อนำพาตนให้ก้าวผ่านจุดวิกฤตต่างๆไปให้ได้มีความสุขไอ้ที่มาช่วยนี่ไม่ได้จ่ายหรอกครับเพราะว่าเขามีอาชีพเขาอยู่แล้วอีกหน่อยเป็นเท่าแก่ร้านป่ายางอีกเท่าแก่นี่ก็เป็นอะไรร้านเขียนป้ายแล้วผมก็เป็นร้านดอกไม้ที่มานี่เสียสละมาหมดทุกคนมีธุรกิจของตัวเองแต่เวลาว่างยามเลิกงาน5โมง6โมงเขาก็มาช่วยกันทำที่นี่ร่วมกันติดตามเส้นทางของละครแห่งชีวิตที่มีความหวังเป็นแรงผลักดันและมีความฝันเป็นตัวกำหนดได้ในรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางไทย PBS ทีวีที่คุณวางใจชีวิตของตัวละครลิขิตไว้ด้วยปลายปากกาแต่หนทางข้างหน้ากำหนดไว้ด้วยใจคุณสวัสดีค่ะ